ก่อนหน้านี้นะครับเเคยรีวิวหลัดท็อปเกมมิของทาง HP ไปแล้วแต่ว่าวันนี้เราอยู่กับเครื่องพิมพ์ All-in-One จากทาง HP ครับตัวนี้ Smart Tank 750นะครับจุดเด่นของเขาเลยคือสามารถพิมพ์สีได้ถึง8,000แผน่นแล้วก็พิมพ์ขาวดำได้6,000แผน่นตามคอนเซ็ปต์ของเขาเลยนะครับ work hard save easy สมารถแท็ง750 v i ด e ้าศ l นย์ไ n เนะครับตัวนี้เนี่ยจากชื่อก็รู้แล้วนะเป็นการเชื่อมต่อไร้สายได้นะครับไวเลสโอขยายความนิดนึงแล้วกันนะครับเขาสามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย2 4กิกะเฮิรตซ์แล้วก็5กิกะเฮิรตซ์ได้รวมถึง Wi-Fi เดเรกก็สามารถเชื่อมต่อได้และบ l ู e t o o t h LE ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการเชื่อมต่อแบบเบสิกพื้นฐานเขาก็ยังไม่ทิ้งนะเขามีมาให้นะครับทั้งตัวพอร์ต USB นะครับแล้วก็พอร์ตแลนก็สามารถเชื่อมต่อแล้วก็สั่งงพพิม์ใในนนผขอเรา บิสเนสธุรกิจของเราก็ได้ครับก็คือสามารถทําได้ยืดหยุ่นมากๆเลยนะครับและสําหรับคีย์ฟีเจอร์หลักๆที่เขาให้มาแน่นอนมีสั่งพิมพ์นะครับสีขาวดาสั่งปริ้นสีขาวดาได้แต่ว่าที่จะถูกใจกลุ่มธุรกิจมากๆก็คือเราสามารถนะครับใส่เอกสาร35แผ่นไปบนถาด ADF ตรงนี้ได้แล้วก็สั่งทําเอกสารเป็นชุดได้ตัวนี้ไม่เกิน35แผ่นซึ่งมาสะดวกมากๆและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถสั่งปริ้นนะครับ เอกสาร2หน้าแบบอัตโนมัติได้ด้วยโดยไม่ต้องมากลับด้านให้มันวุ่นวายแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าการติดตั้งก็มายุ่งยากนะครับคู่มือเขามีมาให้แล้วก็มีภาษาไทยด้วยทําความเข้าใจได้ภาพเนี่ยก็สีสันสดใสชัดเจนนะคะถ้าเกิดอ่าแล้วยังแบบงงเขาก็มีภาพอธิบายประกอบด้วยและสําหรับตัวเครื่องนะครับถามว่ามันดูใหญ่ปไปไหมส่วนตัวโอ๊ตมองว่านี่โตนี้เมตรยีสินะเทียบกับตัวเครื่องแล้วนะครับโอ๊ตลองวัดส่วนสูงนะครับถ้าเกิดวัดตรงนี้เนาะยีเซนถ้าเกิด บวกกับตรงนี้อีกนิดหน่อยเนี่ยก็ไม่น่าเกิน25เซนนะครับส่วนความกว้างด้านนี้ก่อนนะ31เซนถ้ากว้างอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับก็43เซนถือว่าเป็นสัดส่วนเครื่องที่ จริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปโต๊ะเนี้ยเมตรยี่สิบนะครับถ้าเกิดเราจัดวางดีๆก็ยังมีพื้นที่เหลือที่เราสามารถวางคอมพิวเตอร์สําหรับทํางานแล้วก็สั่งพิมพ์เอกสารได้ปุ่มการทางานบนเครื่องนะครับอะไรเมนการจัดเรียงเนี่ยตัวนี้จะมาแบบเรียบเลยนะเห็นปะ่ะว่าจะเป็นแนวระนาบเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีจอเล็กๆตรงนี้1จอนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นบิสเนสกึ่ง home ู s ทําให้มันดูใช้ง่ายมากยิ่งขึ้นสัญลักษณ์นะต่างๆเนี่ยก็ดูเข้าใจง่ายแล้วก็มีไฟสองสว่างขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นปุุ Power ะะป่่มมาเรนับปส ปุ่มสำเนาสีนะครับจะเป็นไฟสีเขียวส่วนปุ่มสำเนาแบบขาวดําปกติจะเป็นไฟสีขาวนะครับปุ่มนี้เพิ่มเติอมอีกหนึ่งละกันถ้าเกิดเราต้องการทำก๊อปปี้มากกว่า1ชุดเราต้องกด1 2 3ย้สายๆไปเรื่อยๆจานวนชุดอ่ะเดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะครับเนี่ยจําจนวนก็จะขึ้นตามนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับหน้าจอก็จะแสดงจํานวนก๊อปปี้แสดงสเตตัสต่างๆการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแผงนี้ก็จะมีสถานะไวเลสนะครับ ปุ่ม I ก็จะเป็นการกดเพื่อดูรีพอร์ตต่างๆเมื่อกี้ลองกดแล้วก็มีปินรีพอร์ตออกมาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มการตกลงการทํางานแล้วก็ยกเลิกถ้าสําหรับใส่กระดาษนะครับอยู่ด้านหน้าตรงนี้เนาะคือเป็นช่องทางเดียวแหละนะด้านหน้าความจุ250แผ่นไซส์สูงสุด A4 นะครับส่วนกระดาษที่เอาพุทออกมาจะเอาพุทด,ด้านบนตรงนี้นะครับก็ความจุ100แผ่นมีลิ้นตรงนี้นะครับสามารถชักออกมาได้แล้วก็เก็บเข้าไปได้ง่ายๆแบบนี้ การสแกนนะครับนอกจากสแกนด้านบนได้แล้วเรายังสามารถสแกนแบบปกติของเราได้นะครับก็คือเปิดแล้วก็แปะกระดาษลงไปแล้วก็ทําการสแกนแบบปกติได้ความละเอียดของการสแกนนะครับอยู่ที่1,200คูณ1,200 DPI นะครับส่วนความเร็วในการพิมพ์นะครับถ้าเกิดพิมพ์ขาวดำเนี่ยจะอยู่15 ppm นะครับแล้วก็ถ้าเกิดพิมพ์สีจะอยู่9 ppm แต่ถ้าเกิดเราพิมพ์แบบดับก็จะเร็วขึ้นนะครับก็อยู่ประมาณ 22- 2 3 ppm สำหรับการทำา Copy นะครับความเร็วของเขาเนี่ยถ้าเกิด Copy สีอยู่ที่6 ppm แล้วก็ Copy ้ขาวดำอยู่ที่13 ppm นะครับจริงๆกําลังการพิมพ์ตรงนี้หลายๆคนก็อยากรู้ว่าเขาเนี่ยมีศักยภาพประมาณไหนนะครับถ้าอิงตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่า Duty Cycle อยู่ที่5,000แผ่นนะครับแต่ว่า r e c o m m e n d สเปคนะสั่งพิมพ์ไม่เกิน800แผ่นต่อเดือนน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยโอ้ก็สรุปได้เลยว่าเครื่องพิมพ์เครื่องนี้เนี่ยเหมาะกับการใช้งานแบบด้านการศึกษาาานะินมมมไไ่่ด้้เยอกทฟํฟสงงผลาน ทำพอร์ตฟลิโออะไรยอย่างเงี้ยก็ยังทําได้หรือว่าจะเป็นแผนกระเลกในออฟฟิศเนี่ยก็น่าจะเหมาะนะครับทำเอกสารจดหมายเอกสารร่างต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับส่วนการเติมหมึกคือคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณแบบเป็นมือใหม่เงงเงงเเงเนี่ยไม่ต้องกงังวลเขาจะให้มาแบบครบทุกอันเลยนะก็จะมีหมึกขวดเล็ก3สีนะครับแล้วก็หมึกขาวดําสีดำเนี่ยอีกหนึ่งขวดนะครับซึ่งไซส์จะต่างกันหมึกสีเนี่ยจะเป็นไซส์เล็กแต่หมึกขาวดำที่ให้มาเนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่รหัสก็ขาวดำเนี่ย gt 5 3 xl ตัวเล็กเนี่ยจะเป็น gt 52ราคา ตัวเล็กตัวนี้นะครับ250นะแล้วก็ ตัว XL ไซส์นี้นะครับในท้องตลาดก็น่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน350น่าจะประมาณนี้นะครับและชุดที่เขาให้มาทั้งชุดเนี่ยนะครับเขาก็บอกเลยว่าสําหรับการพิมพ์สีอยู่ที่8,000แผ่นพิมพ์ขาวดาได้ถึง6,000แผ่นนะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างพร้อมใช้นะและอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเติมเพราะว่ามันสะดวกมากๆเขาบอกเลยว่าเป็นขวดหมึกที่สามารถเติมแล้วก็ป้องกันการรั่วซึมป้องกันการเลอะนะฮะนอกจากการเชื่อมต่อแบบปกติแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเครื่องพิมพ์ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน HP HPmart Smart หรือ มาร์ทแอปแล้วแต่จะเรียกเลยนะตรงนี้รองรับทั้ง Android, iOS แล้วก็บน l a p ปท็อด้วยนะครับอย่างตัวโอทเองเนี่ยตอนเซตอัเครื่องนี้ตอนเปิดมาเนี่ยโอใช้มือถือเครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็สามารถเซตอัได้นะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยคือมันจะมีข้อสังเกตดนึนงคืออย่างโอ๊ตเองเนี่ยเป็นคนเซตอัพโอก็จะกลายเป็นโอนเนอร์ของเครื่องพิมพ์เครื่องนี้ทําให้เวลาเราอยู่ข้างนอกก็ยังสามารถสั่งพิมพ์ได้แต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับสำหรับคนที่อยู่ในแผนกอยู่ในอาคารอยู่ในร้านอาหารหรือว่าอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าเกิดต้องการใช้เครื่องปิน,นี้ร่วมด้วยแค่คุณเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับเครื่องปินีเนี่ยคือเครือข่ายเดียวกันก็สามารถปินได้แล้วนะครับไม่ต้องกังวลไปจะกี่คนก็สามารถแอดเข้ามาเพิ่มเติมได้แต่ว่าจะต้องมี count ของงงทาา HP ด้วยซึ่เก็ จะให้เราสมัครนั่นแหละนะครับนี่นะครับก็คือหน้าโฮมนะหน้าโฮมก็จะแสดงผลแบบนี้เลยสิ่งที่เราอยากให้โฟกัสอันแรกนะครับก็คือส่วนบนส่วนบนเนี่ยจะแสดงรุ่นของตัวเครื่องพิมพ์ของเรานะครับแล้วก็สถานะว่าเรดี้พร้อมใช้ไหมถ้าสังเกตเนี่ย จะมีรูปเมฆด้วยนะครับอย่างที่โอ๊ตบอกไปว่ามันจะเป็นระบบการแบบใช้คลาวน์นะในการสั่งปริ้น anyware ด้วยความที่โอ๊ตเป็นโอนเนอร์และข้างๆกาันี้จะเป็นสเตตัสของหมึกและกระดาษนะครับก็แสดงแบบเรียลไทม์แบบนี้ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวทายนะแสดงฟีเจอร์ต่างๆในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการปริ้นแฟกหรือว่าสแกนต่างๆแต่ที่โอ๊ตเลือกมา3อันที่รู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับก็คือการทำก๊อปปี้แล้วก็การสแกนนั่นเองนะครับอย่างการทำก๊อปปี้เอง เห็นเอกสารด้านหลังโอ๊ตไหมถ้าเกิดโอ๊ตทำการก o p y ีแบบนี้นะครับใช้การสแกนแบบออโต้นี่ก็จะโปรเซ s แป๊บหนึ่งนะครับพอเลือกรูปมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราสามารถสั่งพิมพ์ได้เลยจากตอนนี้โอ้ตไม่ได้เชื่อมต่อไวเลส์ด้วยนะก็คือใช้ 5G เลยนะครับโอออกนอกวงไวเลส์วงนี้ไปเลยแต่เราก็ยังสามารถสั่งพิมพ์ได้นะเห็นปะสแกนปุ๊บสั่งพิมพ์ได้เลยแล้วก็รอโปรเซสแป๊บหนึง อีกอันนึงนะครับก็คือปรินเตอร์สแกนนะพอเข้ามาเนี่ยเมนูเขาจะให้เราเลือกซอสก่อนว่าเราต้องการจะสแกนจากตรงไหนถ้าจะสแกนจากเครื่องก็เอาฝาเอาตัวแบบเอกสารเนี่ยไปวางไว้ในเครื่องนะครับแต่ว่าที่โอมว่ามันสะดวกคือสแกนผ่านกล้องมหลักการเดียวกับเมื่อกี้ครับสแกนตัวเอกสารแล้วก็สั่งพิมพ์ได้ปกติและเห็นเมนูด้านล่างไหมนอกจากการสแกนรูปแล้วนะครับด็อกิเมต์นะเทกซ์ต่างๆเนี่ยก็สามารถสแกนได้ ID card ก็สแกนได้ การสั่งพิมพ์เนี่ยนะครับเราสามารถเลือกไฟล์จากตัวเครื่องได้เลยนะครับหรือว่าในแกลอรี่เนี่ยถ้าเกิดต้องการพิมพ์ภาพก็สามารถทำได้และเพิ่มเติมนะเราสามารถสั่งผ่าน Drive อนไลน์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น Dropbox นะครับ Google p h o t o Google Drive Box หรือว่า Evernote นะครับอย่างการสั่งพิมพ์ภาพผ่าน Google Drive เองเนี่ยนะครับก็พิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกไซส์กระดาษได้เลือกสีหรือขาวดําได้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเลือกชนิดของกระดาษได้ถ้าเกิดต้องการเซตอัพค่าที่มันแบบลึกกว่านั้นเนี่ยก็คือต้องสั่งพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์ ไหนก็อยู่ในช่วงเทศกาลแล้วนะครับโอทเพิ่มอีกฟีเจอร์หนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับ Print Table นะครับในนี้ก็จะมีการ์ดต,ต่างๆซึ่งเป็นเทมเพลตแบบเขาทํามาให้แล้วอะนะแล้วก็สามารถเลือกพิมพ์ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้คุณผู้ชมถ้าเกิดมีลูกหลานเราสามารถสั่งพิมพ์ให้ลูกหลานเนี่ยวัดภาพระบายสีได้เห็นป่มมันก็จะเป็นแบบบล็อกขาวดําให้เราลงสีได้นะครับก็สามารถไปอีกกิจกรรมหนึ่งในช่วงเทศกาลหรือว่าเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยก็มีแอทิวิตี้นะอันนี้เขาก็เสริมมมาให้ซึ่งันนก็ดีนะ คุณภาพการพิมพ์นะครับจริงๆโอพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยสีสันก็ถือว่ามีความสดใสนะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่โอเคมากๆแล้วอ่ะนะครับแต่ว่าดีเทลของการพิมพ์มันมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือว่าคุณภาพการพิมพ์นะครับอย่างตรงนี้ไฟล์เดียวกันนะครับก็จะเป็นภาพแล้วก็มีเท็กซ์นะครับทั้ง2แผ่นนี้พิมพ์ด้วยคุณภาพระดับ normal นะครับด้านขวาตรงนี้เนี่ยเป็นกระดาษ A4 ธรรมดาด้านซ้ายเป็นกระดาษ inkjet matte นะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆอ่ะถ้าดูเพลินๆก็ใกล้ๆเคียงกันแต่พอเราดูจริงๆแล้วเพ่งดูแล้วเนี่ย ด้านขวาเนี่ยรายละเอียดจะถูกดึงมาไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับมันจะไม่ค่อยอิ่มเท่ากับด้านซ้ายด้านซ้ายจะดูรายละเอียดดีกว่าแล้วยิ่งพลิกมาด้านนี้นะครับจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าจะมีทั้งเท x กซ์แล้วก็ภาพถ่ายอยู่ในไฟล์เดียวกันเท x กเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแบบพี่โอ๊ตบอกไปเลยนะครับแต่ภาพถ่ายจะมีความแตกต่างชัดเจนคือตัวกระดาษ i n j e t m a t เนี่ยจะมีความอิ่มสีที่มากกว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นในเรื่องของเท x กซ์แล้วก็ภาพไปแล้วนะครับกราฟิกปกติแต่ว่าอันนี้จะเป็นภาพถ่ายนโดยท้้ง,งภาพี คือจะเป็นกระดาษที่แตกต่างกันนะด้านขวาอันนี้เป็นอินเจตแมตนะครับส่วนอันนี้จะเป็นกระดาษกอสซี่ทั้ง2แผ่นนะครับพิมพ์ระดับเบสทั้งคู่นะเป็นคุณภาพระดับสูงสุดและที่เลือกได้นะครับก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแผ่นบนเนี่ยเป็นกระดาษกอสซี่ที่ถ้าดูแล้วมันแอบมืดๆจมๆนะครับแล้วก็มีความแบบคือใช้คำว่าช้ำแล้วกันนะมันดูช้ำๆหน่อยนะครับส่วนด้านล่างตัวกระดาษแม t t เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะให้สีสันที่สมบูรณ์ตรงกับบโอเหห็นนน้าจ บนคอมพิวเตอร์มากที่สุดน,นะครับและอยากให้คุณผู้ชมสังเกตตรงนี้เห็นปะสีฟ้าของ2แผ่นเนี่ยก็คือไม่เหมือนกันเลยมันแบบคนละเฉดแบบชัดเจนนะครับอันตัวกระดาษแมทเนี่ยจะมีความฟ้าที่สว่างมากกว่าด้านหลังตัวกระดาษกราซี่เนี่ยก็จะมีความมืดมากกว่าและอีกอย่างหนึ่งคือกราซี่ที่เอาใช้นะครับด้วยความที่เราหาแมทที่ได้ดประมาณนี้ใเวลานี้นะครับจะเห็นได้ว่าสีมันไม่ค่อยแห้งคุณผู้ชมมันติดนิ้วอะ HP เครื่องนี้นะครับยังสามารถสั่งพิมพ์ไร้ขอบได้นะแต่ต้องสั่งผ่านคอมพิวเตออรร์นนับบเเเเช่ดดียวกกถ้้าาาิตงซแ โฟโต้นะครับ4คูณนิ้ว5คูณ7นิ้ว,วก็สั่งพิมพ์ผ่านคอมได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดสั่งพิมพ์ผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะได้เป็นรูปมีขอบแบบปกติแบบนี้แหละนะครับทั้ง2ภาพนี้เนี่ยก็คือใช้กระดาษเดียวกันนะครับก็คือกระดาษ inkjet matte นะคุณภาพระดับเบสนะครับคือดูด้วยตาเนี่ยคือสีสดมากนะแล้วก็ความละเอียดเนี่ยใช้ได้แบบโอ้ให้ว่าโอเคดีแล้วนะสรุปเหมนกันนะครับสำหรับ HP Smart Tank 750เครื่องนี้มีหลายส่วนที่โอประะทัับใจนะต้งแแตต่่รรรกกกเเเิิมมมลยาหึ สะดวกมากนะครับไม่หกไม่วุ่นวายแนละ้วถ้าเกิดเทียบราคาต่อขวดแล้ว250บาทถือว่าพิมพ์ได้เยอะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แรงนะครับส่วนการทํางานต่างๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างครอบคลุมพิมนสแกนก๊อปปี้นะที่สะดวกมากๆคือถาดด้านบนสามารถทำก๊อปปี้เป็นชุดได้โดยปุ่มการควบคุมก็ถือว่าเข้าใจง่ายยิ่งใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้ด้วยเนี่ยคือมันสะดวกมากๆ คนที่เป็นโอเนอร์ยังสามารถสั่งปริ้นแอนนี่แวร์สั่งพิมพ์แอนนี่แวร์ได้ด้วยนะครับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะผ่านแลนก็ดีผ่านเครือข่ายและสายในออฟฟิศของเราเนี่ยคือมันทําได้หมดเลยนะครับถือว่ามีความสะดวกมากๆถ้าเทียบกับราคาของเขาแล้วอาจจะดูแรงไปนิดนึงนะครับราคาเริ่มต้น 9,590บาทแต่ตอนนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่8,990บาทนะครับก็ไปลองหาซื้อกันดูได้เชื่อว่าซื้อมาได้ใช้กันยาวๆแน่นอนคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วเราก็มี TikTok แล้วด้วยอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันล่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ